ันนี้มาทีมใหญ่นะตาพี่อสมรเจ้าของพื้นที่สวัสดีค่ะชื่อธีรนุชชลาเอมนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่หน่วยงานเวชกรรมสังคมพาทีมมาดูคนไข้คือคุณลุงเทิมจันมุกดาคุณลุงเทิมเนี่ยอายุ83ปีเป็นเคสที่เราดูแลมาประมาณ3ปีเมื่อก่อนตอนแรกๆคุณลุงอ่ะจะเป็นมีเบาหวานแล้วก็เป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่ทีเนี้ยคุณลุงไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเขาก็ส่งลุงมาที่บ้านทีมเราตามมาดูครั้งแรกคุณลุงจะมีใส่สายอาหารด้วยนะคะแล้วก็มีแผลกดทับที่มาอยู่ที่บ้านทีมเราซึ่งประกอบด้วยคุณหมอเภสัชโภชนาการก็ตามมาดูทีนี้ก็ในเบื้องต้นน่ะคุณลุงก็จะมีปัญหามีแผลกดทับเราก็มาสอนญาติให้ทำแผลให้ดูแลเรื่องการให้อาหารทางสายยางจนวันหนึ่งมาคุณลุงก็ดีขึ้นแผลกดทับหายแล้วก็อาหารทางสายยางนี้สามารถถอดสายยางแล้วก็คุณลุงก็ทานได้เองคุณลุงเทิมสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้หนูพาทีมใหญ่มานะมีคุณหมอมาด้วยมีกายภาพมีเภสัชแล้วก็มีโภชนาการมาให้คำแนะนำมาดูแลเหมือนเดิมนะคุณลุงเนาะแต่วันนี้หนูจะมาเจาะเลือดให้ด้วยนะปลายนิ้วดูเรื่องเบาหวานนะคะคุณลุงเทิมเป็นยังไงส่งข่าวนะบอกกันนะโอเคเดี๋ยวเจาะดูเบาหวานกันหน่อยนะคะลุงเทิมนะนานแล้วเป็นเดือนแล้วไม่ได้เจาะดูกันโอเคเจาะครั้งเดียวนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคโอ้น้ำตาลดีค่ะคุณลุงน้ำตาล100นะคุณลุงทานข้าวแล้วด้วยใช่ไหมคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสบายดีไหมตรวจร่างกายนิดนึงนะคะหัวใจปอดปกติดีนะคุณลุงนี่คุณลุงหน้าตาสดชื่นดีนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงหนูเป็นนักกายภาพบำบัดนะเดี๋ยววันนี้เราจะออกกำลังกายกันนะคะท่าแรกนะช่วยญาติดูด้วยนะคะอันนี้ก็ให้ยกแขนขึ้นแบบนี้เอาเท่าที่คุณลุงไหวคุณลุงช่วยกันยกด้วยนะท่าที่1ยกขึ้นยกลงแบบนี้ท่าที่2คุณลุงกางแขนกาง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 แล้วก็หุบเนาะไม่ต้องเปลี่ยนมือจับเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือท่าที่2ข้อไหล่เรามี2ท่านะยกขึ้นยกลงกางหุบเอาท่าง่ายๆไปก่อนญาติลองทวนดูใช่ละเดี๋ยวเอามือประคองที่ส้นเท้าเดี๋ยวเอามือขวาเดี๋ยวเอามือขวาประคองอย่างนี้ใช่นั่นแหละถูกต้องมือนี้จับแล้วก็ยืดจ้ะไม่เป็นไรได้ไหมพอได้เนาะอย่ายกขาขึ้นให้เท้าติดใช่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาที่ข้อสะโพกใช่ค่ะนอนเหยียดนอนอันนี้ของขาประมาณนี้สวัสดีค่ะคุณป้าหนูเป็นเภสัชกรนะคะทีนี้จะมาดูเรื่องของยาที่คุณลุงใช้อยู่นะทีนี้อย่างในส่วนของยาพวกนี้ค่ะคุณลุงสามารถกินได้เองไหมคะหรือว่าต้องบดไหมคะต้องไม่ต้องบดค่ะแต่เม็ดใหญ่ต้องใช้หักครึ่งค่ะอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างตัวแคลเซียมต้องหักครึ่งแล้วเวลาหักครึ่งนี้หักไว้เยอะไหมคะจะทานก็หักค่ะเป็นครั้งๆไปนะคะไปก็คือก็ถูกแล้วค่ะก็คือยาวิตามินเนี่ยค่ะก็คือสามารถจะหักได้นะคะแต่ทีนี้เวลาหักแบ่งเนี่ยก็ขอให้หักแบ่งไว้เฉพาะเวลาที่เรากินเท่านั้นอย่าหักไว้เยอะเพราะไม่งั้นตัวยามันจะแตกร่วนแล้วก็ความชื้นมันจะเข้าไปนะคะก็จะมีวิตามินกินทั้ง3ตัวนี้กินเหมือนกันหมดเลยเนาะอย่างละเม็ดหลังอาหารเช้าเย็นมีหลังอาหารเช้าเย็นค่ะทานหลังอาหารนานไหมคะสักกี่นาทีนะคะครึ่งชั่วโมงถึงไหมคะไม่ถึงไม่ถึงประมาณ10นาทีค่ะแล้วคนไข้เขามีเหมือนปัญหาเรื่องท้องอืดแน่นท้องอะไรไหมคะไม่ค่ะท้องผูกท้องผูกรู้สึกจะมีค่ะก็มีบ้างบางครั้งค่ะโอเคแต่ว่ายาก็คือกินไปก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะไม่มีปัญหาค่ะป
ก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะในเมนูอาหารใน1มื้อนะคะที่จะยกมาให้เนาะที่จะทานในมื้อกลางวันนะคะคุณลุงอย่างเช่นเป็นอาหาร5หมู่นะคะหนูยกตัวอย่างมาในหมวดของข้าวแป้งนะคะคุณลุงสามารถทานในแต่ละมื้อนะคะประมาณ 2-3 ทัพพีนะคะ2ทัพพีก็เป็นขั้นต่ำนะคะอาหารเสริมนะคะในเรื่องของนมนะจะเน้นให้เป็นนมจืดซะมากกว่านะคะเพราะว่าในนมจืดนะคะน้ำตาลหรือว่าคาร์โบไฮเดรตตรงนี้มันจะน้อยนะคะแล้วก็พยายามเลือกที่เป็นไขมันต่ำไขมันน้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นอสมประจำชุมชนวัดแคนอกนะคะเคสนี้เราดูแลและมาวัดความดันทุกเดือนนะคะคุณลุงนี่เป็นมา3ปีแล้วนะคะเราก็ดูแลมาตลอดค่ะก่อนนี้ก็มีแผลกดทับก็เราก็มาแนะนำญาติเขาแล้วเราก็มาดูแลแนะนำเขาให้มาทำแผลเนี่ยให้สะอาดให้ไม่ให้ติดเชื้ออะไรก็ทำมาจนไม่มีแผลแล้วนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทีมงานคุณหมอทุกคนและอสม.ที่ท่านคอยมาดูแลใส่ใจคนป่วยถึงดีขึ้นดีวันดีคืนขึ้นคอยใส่ใจแล้วเติมเต็มให้ปู่เทิมทุกสิ่งทุกอย่างคอยให้กำลังใจทั้งคนป่วยทั้งญาติคอยสั่งคอยสอนคอยดูแลบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่จะปฏิบัติให้คนปู่เทิมแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องขอขอบคุณทีมงานคุณหมออีกครั้งต้นไม้ต้นนี้จะงอกงามขึ้นได้ก็เพราะลูกๆและทีมงานของคุณหมอคนสวยทุกคนเราคอยรดน้ำพรวนดินเหมือนต้นไม้ต้องใส่ปุ๋ยกินน้ำก็เหมือนเช่นเดียวกันแหละค่ะน้อยก็แบบมีทีมมาดูแลคนเนี่ยเขาก็ดูแลที่หนึ่งเลยคอยดูแลเรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังกายเชื่อว่าคุณลุงเทิมจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณลุงเทิมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เหมียวก็ขอสวัสดีคุณหมอทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะ